เพิ่มความมันให้สนุกมากขึ้นสนุกมั่นใจ 100% การันตีว่าดีกว่าสนใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับสวัสดีครับพบกับสุรุข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ปิดดิวทรูแบงคอกยูไนเต็ดคว้าตัวทิติพันธ์พ่วงจันทร์ล่าแชมป์ไทยลีกเต็มตัวแข้งเทียมนะครับขอล่าแชมป์ไทยลีกเต็มตัวล่าสุดคว้ากองกลางดีกรีทีมชาติไทยมาร่วมทัพแล้วหลังจากสัญญาชั่วใหม่กับบีจีปทุมไม่ลงตัวทรูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับบรรลุเข้าตัวลงคว้าทิติพันธ์พ่วงจันทร์กองกลางกัปตันทีมจากบีจีปทุมยูไนเต็ดมาร่วมทัพเป็นที่รู้แล้วเพื่อไล่ล่าแชมป์โตโยต้าไทยลีกฤดูกาล 2021-2022ปวินพิลมพักดีนะครับท่านประธานสโมสรบีจีปทุมเปิดเผยเองว่ากองกลางดีกรีทีมชาติไทยในวัย27ปีมีโอกาสสูงที่จะย้ายออกจากถิ่นลีโอสเตเดียมหลังจากไม่ได้ต่อสัญญาชั่วใหม่กับทีมขณะที่เหลืออีกเพียงแค่5เดือนเท่านั้นทำให้ตกเป็นเป้าหมายของหลายทีมยักษ์ใหญ่ล่าสุดโกลประเทศไทยได้รับรายงานว่าทรูแบงคอกยูไนเต็ดเป็นทีมที่บรรลุเข้าตกลงคว้าตัวทิติพันธ์พ่วงจันทร์ไปร่วมทัพเป็นที่แน่นอนแล้วเหลือเพียงขั้นตอนการตรวจร่างกายและเปิดตัวอย่างเป็นทางการก็เท่านั้นโดยสำหรับทิติพันธ์พ่วงจันทร์นะครับย้ายจากสิงห์เจียงรายมาอยู่กับบีจีปทุมเมื่อฤดูกาล2018ก่อนมีส่วนสำคัญพาทีมสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โตโยต้าไทยลีกครั้งแรกในปี2020และพึ่งพาทีมผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายเป็นครั้งแรกในศึก AFC แชมเปี้ยนลีก2021นอกจากนี้เขายังเคยค้าแข่งอยู่กับโออิตะทิรินาตะในศึกเจลีกของญี่ปุ่นด้วยสัญญาณยืมตัวเมื่อซีซั่น2019ทันทีที่บันพุ่งจันทร์นะครับจะได้กลับมาร่วมงานกับทัชชวันศรีป่านกุนซือของทรูแบงคอกยูไนเต็ดอีกครั้งหลังเคยร่วมงานกันมาแล้วสมัยอยู่กับ SCG เมืองทองช่วงเล็กแรกในปี2016และในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่ซึ่งโค้ชแบนเคยเป็นผู้ช่วยของอากิระนิโชโนะมาก่อนและเป็นดิวอย่างเป็นทางการธีรธรกำลังจะการเป็นนักเตะไทยคนแรกคว้าดับเบิลแชมป์เจลีกแข่ง24เก็บ56จี้ใกล้จ่าฝูงฟอนโตเรหลังจากธีรธรบุญมาทันนะครับแบ็คไซด์ดีกรีทีมชาติไทยจะรึกชื่อเป็นนักเตะไทยคนแรกในประวัติศาสตร์คว้าแชมป์เจลีกลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นล่าสุดนะครับเจ้าอุ้มกำลังลุ้นจะรึกชื่อเป็นนักเตะไทยคนแรกที่คว้าแชมป์เจลีกลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่น2ครั้งซะแล้วนะครับเมื่อต้นสกัดโยโกมาเอฟมูรินอสลงสนามนัดล่าสุดเปิดรังสนาม NSK Springs Matsusawa ถล่มเอาชนะโออิตะทิรินาตะไป5ประตูต่อ1จากการทำแฮตทริกของไดเซนมาเอดะเมาคนเดียว3ประตูและอีก2ประตูจากเลโอซึ่งนั่นส่งผลให้ต้นสกัดของเจ้าอุ้มธีรธรมุนมาทันทำแต้มเพิ่มขยับเข้าใกล้คาวาซากิฟอนโตเรเหลือเพียง6คะแนนเท่านั้นที่สำคัญณตอนนี้นะครับคาวาซากิฟอนโตเรต้องเสียแกนหลักคนสำคัญในแนวรุกอย่างคาโอรุมิโตมะที่ย้ายไปสู่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษไปร่วมทีมไบรตันอีกด้วยครับและนั่นส่งผลให้มีผลกระทบต่อศักยภาพของทีมคาวาซากิฟอนโตเรอย่างแน่นอนและเป็นโอกาสมองถึงแชมป์ครั้งที่2ของแบ็คไซด์ทีมชาติไทยธีรธรบุญมาทันกับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสนะฮะสะเทือนซัปโปโรคอนซาเลซซัปโปโรคว้าแข้งโอเอสรูเวนสะเทือนซัปโปโรนะครับคอนซาคว้าแข้งโอเอสรูเวนร่วมทีมสโมสรคอนซาเลซซัปโปโรต้นสกัดของเมสซี่เจชนาธิปสงกสินแนวรุกทีมชาติไทยบรรลุเข้าตกลงคว้ากองหน้าจากสโมสรโอเอสรูเวนทีมในศึกจูเบลาโปลีกเบลเยียมมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยสโมสรโอเอสรูเวนประกาศปล่อยตัวมิลานทูซิชกองหน้าชาวสโลวีเนียให้ย้ายไปร่วมทีมคอนซาเลซซัปโปโรทีมในเจลีกของญี่ปุ่นคอนซาเลซซัปโปโรเป็นทีมทางตอนเหนือของเกาะฮอกไกโดของญี่ปุ่นนะครับที่กวินธรรมสัจจานันท์ผู้รักษาประตูทีมชาติไทยเคยไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวเมื่อปีที่แล้วทูซิชนะครับย้ายกลับมาจาก NK Bravo ทีมในลีกสโลวีเนียซึ่งหมดสัญญายืมตัว1ฤดูกาลก่อนที่จะย้ายสู่ความท้าทายครั้งใหม่บนเวทีเจลีกของญี่ปุ่นสำหรับมิลานทูซิชจะเข้ามาเป็นคู่หูคนใหม่ในแนวรุกร่วมกับชนาธิปสงกสินบนเวทีเจลีกของญี่ปุ่นนะครับรู้เรื่องโกอุ้มไข้ขึ้นหลังฉีดโบนาน่าเข็มที่2ธีรธรบุญมาทันนะครับอัปเดตอาการหลังจากฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเข็มที่2นะครับเปิดเผยว่าไม่เชื่อว่าจะหนักขนาดนี้โกอุ้มธีรธรบุญมาทันได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ประเทศญี่ปุ่นไวขึ้นหลังจากโดนใบเหลืองในนัดล่าสุดเพราะโดนแบนห้ามลงสนาม1นัดซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็อัปเดตอาการหลังฉีดวัคซีนโมเดอร์นานะครับเป็นเข็มที่2เปิดเผยมีอาการเป็นไข้พร้อมกล่าวว่า
ไม่เชื่อว่าจะหนักขนาดนี้โดยอัปเดตอาการฉีดวัคซีนเข็มที่2โมเดอร์นานะครับตัวร้อนหนาวสั่นวัดไข้ได้ 38.2 ถึง 37.5 โดยเพื่อนร่วมทีมของผมก็ได้ฉีดไปก่อนในนี้กันหมดแล้วโดยพักอย่างน้อย2วันหลังจากการฉีดวัคซีนตอนแรกก็ไม่เชื่อว่ามันจะหนักหรอกนะครับแต่รับการฉีดแล้วรู้เรื่องเลยตามที่เขาว่ากันเลยนะครับโดยสำหรับที่ประเทศญี่ปุ่นมีการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับประชาชนทั่วประเทศไปแล้วถึง 48.9% และฉีดครบเข็มที่2ไปแล้วถึง 36.8% แต่ก็ยังพบผู้ติดเชื้อ 2,400 คนล่าสุดในวันนี้นะครับเราปิดท้ายกันด้วยเกวินธรรมสัจจนันท์นะครับเผยภาพเข้าฟิตเนสเพื่อฟิตร่างกายต่อเนื่องสู้ๆนะเกวินธรรมสัจจนันท์นะครับเปิดเผยภาพของตัวเองลงโซเชียลมีเดียส่วนตัวอย่าง Instagram โดยเจ้าตัวยังคงฟิตร่างกายต่อเนื่องเจ้าตองเกวินธรรมสัจจนันท์ผู้รักษาประตูดีกรีทีมชาติไทยของสโมสร OS Leuven ในศึกจูบิลาโปรลีกลีกของเบลเยียมได้อัพรูปภาพของตัวเองกำลังฝึกซ้อมภายในห้องฟิตเนสใน IG ส่วนตัวพร้อมกับแคปชั่นว่า Education เสพติดการใช้กำลังแม้ตลอด4นัดที่ผ่านมาของสโมสรต้นสังกัด OS Leuven เจ้าตองจะไม่ได้มีโอกาสมีชื่อเป็นทั้งตัวจริงและตัวสำรองก็ตามแต่เจ้าตัวก็ยังคงดูแลร่างกายและฝึกซ้อมอย่างมุ่งมั่นต่อไปโดยสำหรับ OS Leuven นะครับจะลงสนามในศึกฟุตบอลจูบิแลโปรลีกในนัดล่าสุดนะครับซึ่งพ่าย KRC Gangs 04ทำให้มีอยู่3คะแนนจาก4นัดซึ่งอยู่อันดับที่16ของตารางคะแนนโดยโปรแกรมนัดต่อไปนะฮะจะลงเล่นในถิ่นของตัวเอง King Power and Dan Reeves ซึ่งจะรับมือกับ KAS Open ในวันเสาร์ที่21สิงหาคมนี้ตำรับประเทศไทยก็คือ5ทุ่มครึ่งนะครับถ้าไม่ไหวก็กลับบ้านนะฮะสำหรับเจ้าตองกวินนะฮะเป็นกำลังใจให้เช่นเคยนะครับด้วยการสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้านะครับของวันที่16สิงหาคมนะฮะ